เรียกได้ว่านะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนกำลังให้ความสนใจค่ะหลังจากนักร้องหนุ่มอีสานตูมตามเดอะสตาร์นะคะได้เลิกลากับแฟนสาวนักแสดงหญิงสลุชาที่คบหาดูใจกันมานานพอสมควรและงานนี้นะคะก็ทำเอาโซเชียลค่ะเดือดมากจริงๆเพราะหลายคนนั้นต่างสันนิษฐานค่ะว่าสาเหตุที่เลิกลาของทั้งคู่นั้นเกิดจากการที่ลูกน้ำที่ดารัตนางงามลาวที่เล่นละครกับตูมตามนะคะได้ไปเป็นมือที่3ค่ะแถมก่อนหน้านี้เนี่ยยังมีภาพหลุดสุดสวีทที่ทั้งคู่ควงกันไปเที่ยวนะคะจึงทำให้ชาวเน็ตเนี่ยต่างเข้าไปขุดคุ้ยข้อมูลกันอย่างมากมายค่ะจนไปเจออยู่คลิปหนึ่งนะคะที่ลงวันเดียวกันหลังจากที่มีภาพสวีทค่ะที่สาวลูกน้ำบอกว่ามีคนซื้อตุ๊กตามาให้น่ารักไหมงานนี้เนี่ยทำเอาชาวเน็ตค่ะต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์และถามตูมตามค่ะว่าซื้อให้เองเลยเหรองานนี้บอกเลยค่ะว่าแซ่บมากค่ะเราไปดูคลิปกันเลยนะคะก็หลังจากคลิปนี้นะคะถูกเผยแพร่ออกไปค่ะแน่นอนค่ะว่าชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายนะคะรวมถึงมีคนนะคะปาสตรอเบอรี่ให้เธอเพียบเลยค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าต่อจากนี้เนี่ยคุณตูมตามหรือว่าคุณลูกน้ำจะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอะไรค่ะก็ต้องมาดูกันต่อค่ะว่าหลังจากนี้นี่คุณตูมตามและคุณลูกน้ำนะคะจะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะรู้สึกว่าคุณตูมตามเนี่ยจะยกเลิกการสัมภาษณ์ทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับกรณีนี้ไปก่อนนะคะก็ต้องมารอตามดูกันค่ะยังไงก็ตามนะคะอย่าลืมค่ะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราไว้นะคะถ้าเดี๋ยวเขามีอะไรเคลื่อนไหวใหม่ๆค่ะก็จะเอามานำเสนอนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ